หลายจังหวัดก็เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันแล้วหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคด้วยนะคะมีรายงานล่าสุดค่ะของกรมปศุสัตว์กรมควบคุมโรคค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเพราะว่าต้องมีการประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านะคะพร้อมกับบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาโดยนายสัตวแพทย์อภัยสุทธิสังอธิบดีกรมปศุสัตว์วันนี้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเหลือพื้นที่ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ย26จังหวัดทั่วประเทศจาก37จังหวัดก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ระหว่างในการที่จะรณรงค์ฉีดวัคซีนแล้วก็ป้องกันโรคนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำหมันสุนัขแล้วก็แมวด้วยด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็มีการเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยพบทั้งหมดประมาณ4คนด้วยกันล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสาเหตุเนี่ยจากมาจากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหลังที่ถูกสัตว์กัดนั่นเองค่ะครับผมส่วนทางด้านของนายธนายันโกวิทนะฮะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็บอกนะครับบอกว่าได้ทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายแล้วการจัดหาวัคซีนอันนี้เป็นหน้าที่ของอปท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับยืนยันว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีเพียงพอนะกับความต้องการของพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เตรียมที่จะมีการจัดทำฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยงเพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถดึงไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาพร้อมกับศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆนะครับส่วนเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในต่างจังหวัดนะเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแพร่ก็ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงภายในวัดสวรรค์นิเวศนะฮะมีเจ้าของไปเยอะด้วยโอ้โหจากที่ภาพเนี่ยแหละค่ะมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละค่ะโหนำสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยนะคะมาฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์ไปค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ณขณะนี้ค่ะยังไม่พบการระบาดของโรคขณะที่ทางปศุสัตว์จังหวัดเองก็ออกให้บริการทำหมันทั้งสุนัขแล้วก็แมวฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของแล้วก็ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างเขาบอกว่ามีการเปิดโครงการรณรงค์ปราบโรคพิษสุนัขบ้าก็ถือว่าสร้างความตื่นตัวให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเพื่อที่จะมีส่วนร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างภาพที่เห็นค่ะเขาเริ่มจะปล่อยขบวนและรณรงค์ในการฉีดวัคซีนนะคะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะนี่ปล่อยขบวนแล้วให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนอกจากปล่อยขบวนแล้วเขายังมีนิทรรศการด้วยนะคะในการป้องกันเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็การออกให้บริการทำหมันคุมกำเนิดสุนัขแล้วก็แมวมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะปูพรมฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งจังหวัดเลยค่ะไปดูสถานการณ์โดยภาพรวมกันบ้างณขณะนี้เป็นยังไงบ้างก็พบสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้านะฮะ9ตัวแต่ก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตนะครับ